มีกรณีของหนุ่มรปภคนหนึ่งนะครับเข้าขั้นเนี่ยโรคจิตเลยคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าเขาคนนี้เนี่ยนะครับคือไปชอบไปรักเน็ตไอดอลสาวคนหนึ่งแล้วเขาก็ติดตามเธอมาโดยตลอดนะครับก่อเหตุถึงขั้นคือไปคุกคามความเป็นส่วนตัวของฝ่ายหญิงนะฮะจนกระทั่งก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มรอปภคนนี้ก็เคยถูกตํารวจเนี่ยจับดําเนินคดีไปแล้วแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่พ้นโทษออกมา เขากลับมามีพฤติกรรมแบบเดิมอีกแล้วตอนนี้เนี่ยเขายังโพสต์ไม่หยุดเลยคุณผู้ชมฮะณนะตอนนี้นะก็ยังโพสต์คุกคามอยู่นะครับคนนี้ก็คือใช้ชื่อใน Facebook ว่าหนูไม้ดิ้งดองซึ่งเรียกว่าเนี่ยตามติดเน็ตไอดอลสาวก็คือน้องมินตราเชื้อวังคำหรือมินตันนะครับจากเพจหนูมินตันทตุกระดานนี่นะครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยมินตันบอกว่าเธอเนี่ยโดนหนุ่มคนนี้ซึ่งเป็นรอปพเนี่ยคุกคามหนักเมื่อเดือนสิงหาคมปี65เนี่ยมันมีข่าวกรณีที่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเธอไปร้องตำรวจปอทนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการจับกลุ่มรอปพคนที่ว่านี้แล้วก็มาดำเนินดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปได้ไม่นานเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏมาปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพ้นโทษออกมา แล้วก็ออกมาก่อเหตุป่วนเหมือนเดิมนี่ล่าสุดมีการคุกคามหนักถึงขั้นมีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็แท็กไปหาเพจของหนูมินตันท่ากระดานนะครับโดยมีการนำภาพอุปกรณ์ติดตามตัว GPS นี่นะครับโพสต์แล้วก็มีการโพสต์ภาพฝ่ายหญิงแล้วก็มีการโพสต์ภาพตัวเขาเองเนี่ยกับรถรถเก๋งของฝ่ายหญิงที่จอดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะ อันนี้คือรถของน้องมินตันเน็ตไอดอลที่เขาเนี่ยตามติดมาโดยตลอดเหมือนกับว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้เอาอุปกรณ์ GPS เนี่ยไปแอบติดตั้งที่รถของฝ่ายหญิงหรือไม่นะนะครับเนื่องจากว่าเขาโพสต์ว่าเขาไปถ่ายรูปคู่กับน้องมินตันแล้วก็มีการโพสต์ภาพนี่นะอุปกรณ์ GPS นี่นะโดยบอกว่าเนี่ยมินตันคิดว่าหนูได้ติดอุปกรณ์ GPS แล้วหรือยังตอนที่ไปงาน หน้าติดตั้ง GPS ไว้ในรถมินตันด้วยก็ดีแต่ติดไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับอ,อ,อันนี้ก็คือลักษณะก็เหมือนกับว่าไปคุกคามอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะชาวเน็ตก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์หนักถึงพฤติกรรมดังกล่าวนะครับแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าออผู้ชายคนนี้เนี่ย คุกคามน้องมินตันเน็ตไอดอลสาวเนี่ยมาหลายปีนะครับถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะฮะค,ค,คุกคามความเป็นส่วนตัวแล้วก็เคยถูกดำเนินคดีไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็พอออกมาก็มาก่อเหตุอีกนะครับไม่รู้ว่าเนี่ยจะมาก่อเหตุคุกคามอะไรอีกหรือเปล่าหนุ่มคนนี้เนี่ยได้ไปที่งานที่น้องเนี่ยไปออกงานด้วยนะฮะไปงานงานหนึ่งแล้วก็เห็นว่าไปถ่ายคลิปในระยะใกล้ๆด้วยคุณผู้ชมฮะ นี่นะครับขณะเดียวกันในเพจ Facebook ของหนูมินตันาธาตกระดานได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าเนี่ยโรคจิตวงเล็บอดีตรปภเราต้องเจออะไรแบบนี้มา2ปีกว่าแล้วค่ะหนูถูกคุกค,คามทางเพศอย่างน่ากลัวทุกวันมาเป็นปีๆคนอื่นเห็นเด็กเห็นคอสเห็นมีข้อความจากแฟนๆส่งมาเตือนทุกวันแต่กฎหมายมองไม่เห็นกฎหมายไม่ได้คุ้มครองเ,ยอเหยื่อหรื แฟนเพจที่เคยเป็นเหยื่อถูกคุกค,คามทางเพศติดต่อเข้ามาเยอะมากเพื่อหวังขอพึ่งขอคำปรึกษาจากมินตันเพราะสัมภาษณ์แถลงข่าวใหญ่โตเหมือนจะปิดคดีมินตันสำเร็จคนชื่อว่ามินตันชนะแต่เปล่าเลยไม่ใช่คดียังไม่ไปไหนจนข้ามปีแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากต้องดูแลตัวเองนะครับนี่นะครับคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตัวของน้องมินตันเองตอนนี้ก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเนี่นะครคุณผู้ชมฮะ เพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเขียนใส่จดไอ้ใส่กระดาษนะเขียนลนักษณะเป็นจดหมายใส่กระดาษแล้วก็เอาไปเอาไปแปะอยู่ที่หน้ารถของน้องมินตันเนี่ยแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเธอไปจอดรถอยู่ในห้างนะแล้วเธอก็เจอกระดาษแผ่นนี้แล้วก็เจอว่าลายมือของอดีตรปภคนที่ว่าเนี่ยที่ตามคุกคามเลยเนี่ยเขียนแบบนี้คุณผู้ชมฮะในทํานองที่บอกว่าเนี่ยรักมินตัน แล้วก็มีข้อความลักษณะขลังไครในตัวเธอนี่นะครับเออดูแล้วแบบน่าขนลุกนะนี่นะแล้วก็มีแชทนะครับข้อความที่แชทมาขอมีเพศสัมพันธ์กับมินตันนะครับนี่มีแชทข้อความนะบอกว่าเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอรักมินตันแล้วก็มีการถ่ายภาพโชว์อวัยวะเพศส่งมาให้คุณผู้ชมฮนะนี่นะครับ โชว์อวัยวะเพศแล้วก็มีการโชว์ถุงยางอนามัยแล้วก็มีภาพของฝ่ายหญิงประกอบมาด้วยนะครับคือหลายคนบอกว่าเนี่ยตำรวจน่าจะทำอะไรดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกลับมาอีกแล้วกลับมาคุกคามกันอีกแล้วนะฮะไม่เข็ดนี่นะครับ